แทบเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่อยู่ภายในวัดหิรัญญารามหรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติแต่ถ้าทราบถึงภูมิหลังของความขัดแย้งก็จะรู้ว่าปัญหายึดวัดหลวงพ่อเงินบางคลานเกิดจากเรื่องของผลประโยชน์การแข่งแย่งชิงการบริหารวัดจนทำให้เกิดการฟ้องร้องปลดและแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาแล้วหลายครั้งวัดหลวงพ่อเงินบางคลานมีอายุประมาณ200ปีสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อเงินพุทธโชติพระเกจิชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเก่าตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นสถานที่ที่มีผู้เดินทางไปทำบุญและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่เมื่อมีผู้ทำบุญมากขึ้นก็เกิดปัญหาเรื่องการบริหารเงินบริจาคตามมาด้วยในช่วงเวลามากกว่า10ปีที่ผ่านมาเกิดการร้องเรียนกันเองไปมาระหว่างไวยาวัจกรหรือผู้กระทำกิจแทนสงฆ์กับเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่เสมอกระทั่งปี2557คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาสรูปหนึ่งออกจากตำแหน่งข้อหาประพฤติตนไม่เหมาะสมและการใช้จ่ายเงินวัดไม่โปร่งใสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความขัดแย้งที่เคยมีอย่างลับๆก็โผล่ขึ้นมาให้ปรากฏเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างฝ่ายอดีตเจ้าอาวาสกับพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสความขัดแย้งลามไปถึงคารวาสผู้เป็นลูกศิษย์ที่มีทั้งนักธุรกิจนักการเมืองและคนทั่วไปเกิดการร้องเรียนฟ้องร้องกันไปมาระหว่างฝ่ายของอดีตเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวาสจนถึงขั้นมีการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งคดีอาญาศาลปกครองและปปช.เมื่อประมาณ10ปีก่อนกลุ่มคนผู้สนับสนุนอดีตเจ้าอาวาสยังเคยชุมนุมประท้วงและต้นปี2565เคยพากันเข้าไปปิดล้อมวัดนานหลายเดือนก่อนเปิดให้ผู้คนเข้าออกได้ตั้งแต่ช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมานี้เองหลายฝ่ายคาดหวังว่าปัญหาจะได้ข้อยุติเมื่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงินบางคลานได้มรณภาพลงเมื่อกลางปี2565และคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระครูพิสุทธิวรากรให้เป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่อย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่าปัญหาเก่ากลับยังตามมาหลอกหลอนเมื่อมีชายชะกันและชาวบ้านเกือบ100คนบุกเข้ายึดวัดเมื่อวันที่6เมษายน2566โดยขับไล่พระเนนและคนในวัดออกจากนั้นปิดประตูทุกด้านอาศัยอยู่กินกันอยู่ภายในไม่เปิดโอกาสให้เจ้าอาวาสรูปใหม่เข้าไปบริหารวัดหลังผ่านการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในวัดและผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาเกือบ100วันนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจนำรถดับเพลิงและอุปกรณ์เข้าไปทวงคืนวัดและนิมนต์เจ้าอาวาสรูปใหม่ให้เข้าไปบริหารวัดเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็เกิดการต่อต้านจากกลุ่มคนที่อยู่ในวัดอย่างหนักมีการใช้หนังสติ๊กยิงและปาสิ่งปฏิกูลใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่หลายนายได้รับบาดเจ็บก่อนจะพากันล่าถอยและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งยกเลิกปฏิบัติการไปในที่สุดปัจจุบันทางจังหวัดหันมาใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยให้นายอำเภอโพทะเลดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทุกรายส่วนรักษาการไวยาวัจกรวัดก็ได้เข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรโพทะเลโดยนำหลักฐานเป็นภาพถ่ายของผู้ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่จำนวน37คนไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินคดีขณะที่ทีมกฎหมายของวัดได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้เพิกถอนการประกันตัวเพราะเคยมีการฟ้องร้องหลังเหตุการณ์วันที่6เมษายนจนศาลจังหวัดพิจิตรเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้จำเลยในคดีนำโซ่ประตูรั้วออกห้ามปิดวัดและห้ามกีดขวางเจ้าอาวาสที่จะเข้าไปในวัดด้วยรับมอบ
จากท่านพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าวาดวัดอิรัญญารามนะครับให้มาเป็นตัวแทนในการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บุกรุกเข้าไปครอบครองวัดอิรัญญารามเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ครับเหตุการณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมซึ่งในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยหน่วยงานของราชฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจแล้วก็เจ้าวาดเนี่ยจะเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่เมื่อวันที่6เมษายนเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดวัดมาเป็นเวลานับถึงวันนี้แล้วก็100วันละนะครับแต่เมื่อวันที่13เนี่ยพอเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับเจ้าที่หลายรายถูกทำร้ายร่างกายด้วยหนังกระติกด้วยปืนลมนะครับและอีกหลากหลายไม้กระบองก้อนอิฐนะครับก็เลยเดินทางมาแจ้งความผู้กระทำความผิดในวันนั้นครับหลักฐานที่มีก็จะมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็คลิปเหตุการณ์นะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นแสดงว่ารู้ตัวตนใช่ไหมฮะก็เมื่อเราตรวจสอบจากภาพถ่ายในเหตุการณ์วันนั้นก็สามารถรู้ตัวตนเกือบทั้งหมดครับก็ประมาณ37คนครับครองอำเภอโพทะเลยอมรับว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่จะพยายามหาวิธีการพาเจ้าอาวาสเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจภายในวัดด้วยความปลอดภัยโดยจะวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมทั้งยืนยันว่าเจ้าอาวาสรูปใหม่ไม่ได้มีเรื่องการทุจริตด้านการเงินภายในวัดจึงขอให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ภายในได้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยพระครูพิสิทธิ์วรากรเจ้าวาดวัดบางคานนะครับที่ท่านได้ถูกกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะฮะประมาณ 70-80 คนเนี่ยเคยไล่ทำร้ายแล้วขับไล่ก็เกิดการต่อต้านจากมวลชนซึ่งจากเท่าที่สังเกตก็มีชุมชนชาวบางคานเนี่ยบางส่วนแล้วก็จากต่างอำเภอหรือต่างตำบลบางส่วนที่มาขัดขวางกับซึ่งเราเองก็ถูกต่อต้านจากมวลชนที่อยู่ในวัดซึ่งมายึดวัดตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มวลชนต่อต้านนั้นก็จะมีอาวุธทั้งปืนลมหนังสติ๊กแล้วก็เครื่องพ่นสารเคมีใส่เจ้าหน้าที่เราจนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายจะเป็นรถยนต์ของทางราชการ2คันแล้วก็โล่ของกองร้อยอสเราที่เราได้เตรียมมาไว้คุ้มครองเจ้าวาดแล้วก็คุ้มครองมวลชนหรือประชาชนที่จะมาการละกับไหว้หลวงพ่อเงินเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วนครับจะต้องวางแผนว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วนะฮะเราจะต้องจัดเวรยามคุ้มครองดูแลท่านด้วยแต่ณวันนี้เรายังเข้าไม่ได้เราก็ต้องคงต้องหาโอกาสที่เหมาะสมกว่านี้หรือว่าเจรจาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางส่วนว่าที่เขาเข้าใจอะไรผิดแล้วต่อต้านเจ้าวาดเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะซึ่งเขามักจะกล่าวอ้างในสิ่งที่กล่าวหาพระครูว่าทุจริตเงินวัดบ้างอะไรบ้างซึ่งอำเภอเองก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่พบความผิดปกติอะไรเลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดของชาวบ้านที่ถูกปลุกระดมนั่นเองครับเห็นว่าตัดกุญแจได้แล้วก็ตัดกุญแจได้แล้วบางส่วนเช่นประตู3ประตู2เนี่ยเราก็ตัดแต่ว่าเรามีกำลังน้อยเพราะเรามีอสทั้ง6ประตูเราแบ่งประตูนึงประมาณสัก10กว่าคนทำให้กำลังเราน้อยกว่าถ้าหากว่าถ้าเราจะให้ประสบความสำเร็จคงต้องใช้กำลังมากกว่านี้ก็อยากจะบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจแล้วก็ทหารเพื่อให้มีกำลังเพียงพอที่จะคุ้มครองวัดคุ้มครองเจ้าวาดแล้วก็คุ้มครองมวลชนหรือศาสนิกชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับอันนี้เราห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าพูดถึงเราบุกจริงๆเราบุกได้แต่เราเกรงเรื่องความปลอดภัยท่านเองเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธครับปัญหาวัดหลวงพ่อเงินบางคลานตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามีทั้งการร้องเรียนกันการปลดและแต่งตั้งเจ้าอาวาสการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่และลงท้ายที่ศาลสถิตยุติธรรมแต่ดูเหมือนว่าปัญหาจะยังไม่ได้ข้อยุติตราบใดที่มีการยึดครองวัดและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยนอกจากนี้ยังมีบุคคลผู้เป็นถึงระดับสมาชิกวุฒิสภาถูกซัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่บุกยึดครองวัดด้วยโดยหลังเหตุการณ์วันที่6เมษายนตำรวจจังหวัดพิจิตรได้ขออนุมัติจากศาลจังหวัดพิจิตรให้ออกหมายจับต่อนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภา
แต่ศาลให้ตำรวจออกหมายเรียกแทนปัจจุบันปัญหาการบริหารวัดหลวงพ่อเงินบางคลานยังคงยืดเยื้อซึ่งไม่รวมถึงคดีฟ้องร้องกันของแต่ละบุคคลที่ยาวเป็นหางว่าวว่ากันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาเหล่านี้มีทั้งนักธุรกิจนักเล่นพระเครื่องนักการเมืองและผู้ศรัทธาที่ถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนทำให้วัดหลวงพ่อเงินบางคลานไม่อาจกลับมาสงบได้เหมือนเดิมจนกว่าความขัดแย้งเหล่านี้จะได้ข้อยุติ